สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมทำการทดลองดีเฟกเทคโนโลยีครับพอดีเรามีประเด็นเรื่องของการนำภาพบุคคลอื่นมาเพื่อที่จะสลับหน้ามันอาจจะติดลิขสิทธิ์วันนี้ผมก็เลยทำการทดลองเพิ่มโดยสร้างตัวใบหน้าของดร.ดูมาจาก Marvel Studio ที่สร้างมาจาก Leonardoเป็นหนังที่กำลังที่จะวางฉายในไม่ช้านะซึ่งเราก็ได้ดาราที่จะมาเล่นบทนี้แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันคือจินตนาการของ AI เราก็ใช้ AI ช่วยก่อนนะว่าเราสามารถจะทำให้ใบหน้าของเราไปเหมือนกับด็อกเตอร์ดูมได้ไหมโดยที่ด็อกเตอร์ดูมเนี่ยสวมหน้ากากอีกต่างหากและนี่ก็คือผลลัพธ์อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะว่าเรามีการเปลี่ยนใบหน้าออกมาอันนี้คือตัวโปรแกรมเนาะนี่คือใบหน้าจริงของผมนะครับแต่ว่าการรวมกันของรูปนี้ทำให้เราได้ใบหน้าใหม่เราได้โครงหน้าใหม่เราได้หน้าใหม่นี้เอาท์พุตมันออกมาได้ความละเอียดเท่านี้นะเพราะว่าเราเซตไว้ที่ความละเอียดเท่านี้นะเราก็เลยเห็นภาพเล็กหน่อยจากดีเฟกต์เทคโนโลยีเราสามารถจะเอาใบหน้าใครมาเปลี่ยนก็ได้และทำให้เราสามารถที่จะย้อนเวลากลับไปหาบุคคลในอดีตก็ได้และก็บุคคลในอนาคตก็ได้อันนี้คือบุคคลในอนาคตของเราเอง